สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกในเดือนเมษายนพ.ศ. 2562นะคะก็ท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะตัดเวลาที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีนะคะก็ลิงก์หลักนะคะก็ youtube.com/owow2244 นะคะนี่คือลิงก์หลักนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะคำค้นก็คือคำว่าออนมณีจันทร์นะคะตอนนี้จะรับสอนดูไพ่ทาโร่อย่างเดียวนะคะแล้วก็รับดูหลายอย่างนะคะไพ่ยิปซีไพ่ป๊อกโหราศาสตร์ไทยลายมือเลขศาสตร์ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็คำค้นนะคะออนมณีจันทร์ก็เป็นคำค้นใน Google ใน Facebook ใน YouTube ด้วยนะคะก็รับดูโหราศาสตร์นะคะเนื้อคู่คู่สมพงษ์นะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์ติดต่อมาได้นะคะยังไงก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะจากไพ่ชุดนี้คือท่านเครียดมากเลยเครียดเรื่องทวงเจอทวงหนี้แล้วก็มันมีไพ่เกี่ยวกับคดีความขึ้นแล้วก็ไพ่ที่เกี่ยวกับจะต้องเสียเงินเรื่องรถขึ้นจะมีชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกเนี่ยประมาณ5คนใน20คนเนี่ยอาจจะมีปัญหาโดนไฟแนนซ์ทวงหนี้หรืออาจจะโดนแบบจะเจอแบบเจอเจ้าหนี้ตามทวงหนี้แล้วคุณน่ะอาจจะต้องแบบเสียเงินเพราะเรื่องรถอ่ะบางคนอ่ะอาจจะต้องหาเงินคือมันจะมีบางคนไงที่ว่าจะต้องหาเงินน่ะไปให้ไฟแนนซ์เป็นค่าผ่อนรถบางคนไม่ได้ผ่อนรถมาหลายงวดแล้วอ่ะเจ้าหนี้ตามทวงหนี้ก็เลยต้องหาเงินน่ะเหมือนกับว่าต้องหาเงินไปจ่ายค่างวดรถแต่มันก็มีบางคนน่ะที่ว่ารวยก็คือว่าชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกอ่ะในเดือนเมษายนเนี้ยจะค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องรถเพราะดูจากไพ่มันจะมีไพ่เกี่ยวกับความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยแหละเหมือนคุณน่ะแบบคือคุณน่ะจะรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณน่ะไม่สามารถแก้ไขได้คือดูจากไพ่ชุดนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นไพ่ที่หมายถึงคุณน่ะมีความกุ้มอกกุ้มใจคิดมากเป็นช่วงเวลาที่ท่านน่ะกุ้มอกกุ้มใจคิดมากนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดจัดมีอาการปวดหัวปวดตาปวดต้นคอปวดสายตายิ่งคนที่สายตาสั้นเนี่ยจะปวดหัวมากเป็นพิเศษนะคะก็คือว่าท่านอาจจะมีอาการของโรคปวดหัวเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างทั้งปัญหาทางด้านธุรกิจปัญหาการเงินปัญหาเรื่องเรียนด้วยเพราะไพ่มันขึ้นอยู่ว่าท่านน่ะไม่ตั้งใจเรียนชอบแว้นชอบเที่ยวชอบเริงราตรีผลการเรียนออกมาไม่ดีดูแล้วไพ่ชุดนี้นี่ชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกนี้คุณไม่ตั้งใจเรียนเลยนะคือดูจากไพ่แล้วคือคุณไม่ตั้งใจเรียนเอามากๆด้วยอ่ะก็ดวงของคุณช่วงนี้มีเรื่องเครียดเข้ามาทำให้คุณแบบคิดไม่ตกว้าวุ่นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณน่ะจะหมกมุ่นเรื่องเพศตรงข้ามมากจนเกินไปคุณอาจจะทุกข์ใจคิดมากเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะกุ้มอกกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนหรือไม่ก็เรื่องแฟนของคุณน่ะเป็นช่วงที่คุณอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์คุณค่อนข้างหงุดหงิดถ้าเป็นหนักๆเนี่ยคุณอาจจะต้องไปหาจิตแพทย์เอายานอนหลับมากินได้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่อ่ะถ้าถามว่าคุณโดนโกงหรือว่าไปมีปัญหาหรือว่าไปมีศัตรูไปอะไรกับใครไหมก็คือในตำแหน่งอลีอ่ะมันได้ไพ่เป็นไพ่เดวิลอ่ะคือคุณน่ะ
มีศัตรูมีคนจ้องเล่นงานมีคนคิดร้ายนะนั่นอ่ะแล้วก็ศัตรูของคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบร้ายอ่ะก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเผชิญกับอุปสรรคนะ108,009แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาตีสนิทกับคนมันจะมีคนเข้ามาตีสนิทกับคุณนะเพื่อหวังผลประโยชน์คุณจะเผชิญกับปัญหาที่ว่าคุณน่ะไม่ได้ตั้งรับเอาไว้โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอ่ะแต่ไพ่ชุดนี้มันจะขึ้นดีในกลุ่มคนที่ขายกาแฟนะพวกที่แบบขายชานมไข่มุกขายกาแฟขายเหล้าปั่นขายค็อกเทลขายเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มอ่ะพวกค้าขายเนี่ยสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วอ่ะแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วเนี่ยคุณอ่ะจะต้องระมัดระวังบุคคลที่3ที่จะเข้ามาทำให้คุณกับแฟนมีปัญหาจะมีปัญหาในชีวิตรักของคุณนะอาจจะมีมือที่3เนี่ยเข้ามายุ่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณน่ะเสน่ห์แรงก็คือมีคนน่ะมาชอบคุณจนคุณรู้สึกลังเลคนคนนี้ก็คือเป็นคนหน้าตาหล่อสวยถูกใจอาจจะเกิดปัญหารักสามเศร้าหรือชิงรักหักสวาทได้แล้วก็ถ้าคุณอยู่ในวัยเรียนก็บอกได้เลยว่าผลการเรียนของคุณช่วงนี้คือมันไม่ค่อยดีคือคุณไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่นะคะในช่วงเดือนเมษายน2562เนี่ยคือคุณน่ะจะค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวง่ายเชื่อคนง่ายนะคะบางครั้งก็หงุดหงิดแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เป็นช่วงที่คุณแบบเหมือนหงุดหงิดแบบไม่มีเหตุผลน่ะแต่จากไพ่ชุดนี้มันขึ้นอยู่นะว่าคุณน่ะมีเกณฑ์จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านสมาชิกใหม่อ่ะก็คือเด็กทารกอ่ะสมมติคุณน่ะเป็นแม่คนใช่ไหมสมมติคุณเป็นแม่คนเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ว่าลูกสะใภ้คุณเนี่ยตั้งครรภ์ลูกชายคุณอาจจะไปทำผู้หญิงท้องหรือลูกสาวคุณน่ะกำลังตั้งครรภ์ก็คือจากไพ่ชุดนี้ก็มีโอกาสจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่หรือกำลังจะได้รับข่าวการกำเนิดข่าวการเกิดการกำเนิดการตั้งครรภ์เช่นหลานสาวท้องอ่ะลูกของพี่สาวท้องอะไรอย่างเงี้ยได้คนที่คิดร้ายคุณก็มีนะแต่ว่าคนที่จะทำให้คุณเดือดร้อนอ่ะจะเป็นตัวคุณเองอ่ะเพราะว่าไพ่ชุดนี้มันขึ้นแบบมันขึ้นออกแนวฟุ้งซ่านอ่ะคืออันเนี้ยก็คือฟุ้งซ่านแล้วไงเริ่มคิดอะไรแบบเพ้อเจ้ออ่ะส่วนอันเนี้ยก็เอาเรื่องในอดีตเก็บมาทำร้ายจิตใจตัวเองนะไม่ปล่อยวางเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดเอาเรื่องในอดีตเก็บมาทำร้ายจิตใจตัวเองทำให้ตัวเองไม่มีความสุขในปัจจุบันคนที่ทำงานนะคะสายงานอิสระเป็นศิลปินนะเป็นนักวาดรูปนักแต่งเพลงนักแต่งนิยายออกแบบครีเอทีฟออกแบบผลิตภัณฑ์วาดรูปงานที่เกี่ยวกับศิลปะนะคะออกแบบบ้านออกแบบสวนเนี่ยถือว่าจะมีงานเข้ามาค่อนข้างโอเคนะแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินน่ะในเดือนเมษายนเนี่ยคุณก็จะเริ่มใช้เงินประหยัดลงนะจะเริ่มเก็บเงินเก็บทองอะไรเนี่ยก็คือเริ่มเก็บได้อยู่แต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วอ่ะคุณมีเกณฑ์จะทะเลาะ กับคนรักนะทะเลาะ กันเพราะเรื่องหึงหวงด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะก็ตัวคุณนะอาจจะมีเพื่อนสนิทน่ะเป็นภรรยาน้อยของคนอื่นหรือเพื่อนคุณน่ะอาจจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เพราะว่าเพื่อนคุณเนี่ยอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ว่าเขามีครอบครัวแล้วและอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนไปด้วยก็ได้นะก็คือในเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนคุณจะแพ้คู่แข่งทางธุรกิจนะถ้ามีการแบบสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของตลาด A อ่ะแล้วก็คุณเป็นเจ้าของตลาด A แล้วก็ตลาด A จะอยู่ใกล้ๆตลาด B อ่ะก็จะเป็นไปได้ที่ว่าเจ้าของตลาด B จะขายของดีแล้วก็สินค้าของเขาอ่ะกำลังมาแรงแล้วก็เป็นที่สนใจในกลุ่มซื้อมีคนไปเดินตลาดเขามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องหาวิธีประชาสัมพันธ์หาวิธีการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจคุณจะมีศัตรูเป็นผู้หญิงผิวค้ำนะหน้าตาคมคมเข้มเป็นผู้หญิงตาโตอ่ะตาโตคมเข้มผิวค้ำ
ก็อาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้ทางธุรกิจนะแล้วก็บริวารของคุณนะก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ถ้าคุณมีบุตรแล้วบุตรคุณก็ไม่ตั้งใจเรียนถ้าคุณยังอายุยังน้อยอยู่อ่ะตัวคุณเองแหละไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็คะแนนสอบออกมาไม่ดีด้วยแล้วก็มีเกณฑ์จะสอบตกด้วยช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนคุณจะอารมณ์อ่อนไหวง่ายร้องไห้เก่งนะชอบคิดนู่นคิดนี่หยุมหยิมอ่ะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรหยุมหยิมทั้งที่จริงๆแล้วคุณเป็นคนทำงานเก่งนะแต่ว่าในเดือนเมษายนคุณจะไม่ค่อยตั้งใจทำงานเท่าไหร่สาวโสดนะสาวโสดเนี่ยก็คือว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงเก่งมีคนน่ะมาชื่นชมนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคือคุณน่ะเป็นคนเก่งเพศตรงข้ามเนี่ยมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งเป็นคนที่มีหัวทางด้านธุรกิจทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็เก่งไปซะทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนนิสัยนักเลงกล้าได้กล้าเสียแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงเพศตรงข้ามเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะจีบยากเป็นคนจีบยากเข้าถึงยากในด้านสุขภาพนะคะก็ถือว่าดวงในเรื่องสุขภาพไม่จัดว่าดีนะคุณก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะมีเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยอาจจะต้องไปหาหมอมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบอกได้เลยว่ามีสิทธิ์สอบตกโรงเรียนไป5ตัวเนี่ยอาจจะมีตกสักตัว2ตัวเนี่ยมีสิทธิ์เรื่องเรียนเรื่องงานเนี่ยไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะไม่จัดว่าดีเท่าไหร่ยกเว้นคนที่ขายพวกเครื่องดื่มอ่ะคนที่ทำงานแนวศิลปินกับคนที่ขายเครื่องดื่มเนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะพวกที่ขายพวกขายเหล้าขายเบียร์ขายกาแฟขายโกโก้ปั่นขายชานมไข่มุกเนี่ยจะขายดีตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องมากระทบจิตใจเยอะอ่ะคือในเดือนเมษายนเนี่ยมันเหมือนเป็นเดือนที่ว่ามีเรื่องมากระทบจิตใจคุณเยอะก็เลยทำให้คุณเนี่ยมีความเครียดมีความทุกข์แต่ก็จะเป็นจุดนึงนะที่ว่าจะทำให้คุณน่ะสนใจธรรมะคุณก็จะเริ่มเข้าหาธรรมะแล้วก็คนที่แบบว่าเป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจอะไรของตัวเองเนี่ยก็ในเดือนเมษานี้ขายดีนะเช่นพวกที่ว่าเป็นเจ้าของร้านขายส้มตำเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งเนี่ยมันก็พอจะขายได้แต่ในเดือนเมษาเนี่ยคุณจะมีปัญหาทางข้อกฎหมายนะอาจจะได้รับจดหมายทวงหนี้ไฟแนนซ์จะมายึดรถได้รับจดหมายหรือว่าเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะแบบมาข่มขู่มาทวงหนี้อาจจะได้รับจดหมายทวงหนี้จากหลายสถาบันก็ได้อาจจะแบบคือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเข้ามาที่ว่าคุณน่ะคิดไม่ตกแล้วก็ตรงนี้แหละมันทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างแบบคิดมากค่อนข้างแบบมีความทุกข์ไม่มีความสุขนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ